ลุยหมดยังรวดเร็วเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนฝนจากฝนเกมมิ่งนะคะก็วันนี้นะคะเราก็ได้ปิจิกของเพื่อนมานะคะแต่เพื่อนไม่ตายนะนี้เราไปยืมการ์ดมาใบหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นการ์ดที่จริงๆแล้วฝนเห็นมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าไม่มีต่างเพราะว่าราคาค่อนข้างแรงอยู่เพราะว่ามันเป็นมินิบอสที่เจอได้น้อยนะคะในการลงดันแล้วก็ยังไม่อยู่ใน MCA และ OCA เนาะก็เลยทำให้ราคาการ์ดใบนี้ค่อนข้างจะมีราคานิดนึงซึ่งคุณสมบัติเนี่ยบอกได้เลยว่าอ่านแล้วอะยังไงไอ้ใบเนี้ยมันถึงมาเพื่อแมวเวทคือมันจะมีโอกาสที่จะใช้ Killing Cloud Level 5เมื่อโจมตีด้วยเวทมนต์ซึ่งนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะจะมีแค่อาชีพ SC นะคะที่ใช้การ์ดใบนี้ซึ่งผลลองดูแล้วผลคิดว่าแมวเวทก็น่าจะดีเหมือนกันนะก็เลยขอยืมเพื่อนคนนึงนะคะที่เขากำลังจะปั้น SC แล้วก็บอกอย่าเพิ่งใส่เอามาก่อนเดี๋ยวยืมก่อนเดี๋ยวทอดคืนให้นะนะคะก็เลยได้เป็นการ์ด Immortal Wind Ghost นี่เองเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะคะโดยใส่คู่กับคาถาแมวเวทนะคะแล้วก็อันนี้นะฝนไปซื้อมาใหม่เลยนะคาถาแมวเวทบวก9แล้วก็ยังไม่ใส่การ์ดอะไรเลยซึ่งจริงๆใส่การ์ดตรงนี้ก็จะต่างกันแค่เรื่องของดาเมจเฉยๆเนาะแต่ที่เราอยากจะลองเทสเนี่ยก็คือการออกสกิลของ Immortal Wind Ghostที่สำคัญคือมันน่าจะช่วยได้ในกรณีที่คือสกิลเรามันเป็นเวทไร้ธาตุเนาะมันน่าจะช่วยได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องไปตีมอนที่เป็นธาตุวิญญาณเนี่ยแล้วแต่ว่าต้องมีลูกน้องนะไม่งั้นไม่ทริกเกอร์แน่เลยโอเคเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่า Let's go เอาละทีนี้นะคะก็มาลองกันก่อนดีกว่าก็เริ่มด้วยอันที่ยังไม่ใส่กราฟนะแล้วก็เดี๋ยวเอาบีมาบัฟ AB แป๊บนึงโอเคแล้วก็ลองยิงดูนะคะกดยาเขียวด้วยละกันเพราะว่ามันจะได้ NCD เลยโอเคอันนี้คือแบบที่ยังไม่ได้ใส่การ์ดนะแล้วก็ที่สำคัญคือสกิล Killing Cloud เนี่ยถ้าจะไล่ออกเนี่ยมันจะต้องใช้ Legend Stone ด้วยดังนั้นเราจะลองที่และเจมสโตน5เม็ดก่อนละกันเราจะได้ดูว่ามันออกเยอะออกน้อยแค่ไหนนะคะภายในช่วงเวลาสั้นๆอ่ะเราก็จะเป็นคลิก Immortal Wind Ghost นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปฮี่ใส่เข้าไปแล้วชึบนะคะก็จะมีชื่อต่อข้างหน้านะว่า Deadly เอาล่ะมาดูกันเราเปิดช่อง EDC ไว้ดูก่อนนะลุยหมดยังรวดเร็วเดียวเฮ้แต่อีกเม็ดนึงทำไมมันไม่ยอมหมดอ่ะคือถ้าเหลือ1เม็ดมันจะไม่ออกเหรอไหนบีเอามาอีก10เม็ดสิไหนลองใหม่อุ้ย11เหลือ9อ๋อมันใช้ที่ละ2เมตรมันใช้ที่ละ2เมตรมันก็เลยเหลือ1เมตรนี่เองมันใช้ที่ละ2เมตรเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยอุ้ยแต่ดูดาเมจพิษดิ10,000,000,000,000,000เฮ้ยน่าสนใจมากชึบตัดชแวะมาที่พันเทล่ากันนะคะก็เมื่อกี้ฝนคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเอามายิงท่าสโกตที่ปกติเราจะยิงด้วยเนเชอรัลไม่โดนแต่พอมาดูไอเสาที่พันเทล่าเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นท่าสโกตเลเวล1นะคะโกดเลเวล1เนี่ยเนเชอรัลยังยิงโดนอยู่เนาะไอกรณีที่จะยิงไม่โดนเลยจะต้องเป็นท่าสโกตเลเวล4หรือเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะพวกโกสตริงพวกคานาอะไรอย่างนี้ที่มันเป็นเลเวล4มันถึงจะยิงมิสแต่ทีเนี้ยถ้าจะใช้ให้ทริกเกอร์เนี้ยมันเกิดขึ้นนะผลคิดว่าส่วนใหญ่แล้วบอสมันจะมีลูกน้องแล้วลูกน้องมันจะไม่ใช่ธาตุวิญญาณด้วยดังนั้นมีโอกาสที่เราจะไปยิงโดนลูกน้องแล้วมันเกิดหมอพิษอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ลองยิงนะคะก็เนี่ยเห็นไหมเรายิงธาตุโกสเข้าอ่ะอันนี้คือตัวโกสนะมีโกสเลเวล1ไม่เป็นไรเรามาเทสนี่กันดีกว่า
เรามีและเจลทั้งหมด300เม็ดนะคะเราจะไถสดๆมาเลยและเจล300เม็ดนะคะกับแมวเวทที่ยิงเป้าหมายตัวเดียวนะดูซิว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะถึงจะหมด3 2 1เริ่มคุณพระนี่ยังไม่ออกสักเม็ดเลยเหรอออกแล้ว1ออกแล้ว1สรุปคือใช้ไปประมาณเท่าไหร่ล่ะ40เม็ดนะคะแล้วก็พอก่อนก็อย่างที่เห็นนะคะไม่ได้ออกทีที่คิดแต่ว่าก็น่าจะเป็นอาชีพที่ถี่ที่สุดแล้วมั้งเราดูความแบบฮิตเด้งทีละหมื่นมันเป็นดาเมจแถมที่เรียกได้ว่าดีเลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างคือตัวการ์ดเนี้ยมันบวก M Max Attack อยู่ที่ 10% เนาะเออแต่ว่ามาใส่อาวุธมันสามารถใส่2ใบได้ก็ถ้าใครมีให้ยืมอีกสักใบแล้วอยากจะลองคอมโบใส่การ์ด Immortal Wind Ghost 2ใบก็ทักมาให้ฝนยืมได้นะคะเดี๋ยวฝนเทสให้แต่ว่าถ้าอันนี้กรณีใส่ใบเดียวแล้วก็ตีตัวเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ออกรัวๆเนี่ยก็คงต้องกลับไปที่ Exclude กันอีกทีนึงอ่ะทีนี้มาลองดูกันนะคะถ้ากรณีที่เรามีไข่สีฟองเลยเนี่ยแต่ว่าแค่นี้ไม่โดนมันก็จะยิงโดนแค่ประมาณ3ฟองเนาะงั้นเรายิงตัวนี้ก็พอละกันแล้วก็มันจะเลสเจมมันจะลดเร็วแค่ไหนนะคะหรือว่ามันจะติดทีแค่ไหนนั่นเองลองดูดูอีกติดอีกหนึ่งทีติดอีกหนึ่งติดอีกหนึ่งก็ไวอยู่นะแต่ว่าเหมือนมันติดไวก็จริงแต่ว่าคิลลิ่งคาวอ่ะมันจะอยู่ได้แค่ทีละ1กองเท่านั้นเพราะว่าเนี่ยเห็นปะพอเปลี่ยนกองปั๊บอ่ะเนี่ยกองเดิมหายเลยดังนั้นจะว่าไม่คุ้มเท่าไหร่ก็ไม่เชิงนะแต่ว่าติดง่ายอยู่แล้วก็ด้วยความที่แมวเวทมันฮิตเยอะมากโอกาสติดคิดนี่ถือว่าง่ายมากแล้วอันนี้นะคะดูดาเมจคิดเพียวๆนะดอกละหมื่น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 ถือเป็นดาเมจแถมที่ดีมากๆเลยแหละก็ใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะลองใช้การ์ดอิมมอร์ทัลวินโกสได้จริงๆแล้วตัวการ์ดมันดีในตัวของมันเองอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งอีคิลลิ่งคาวเลยก็ได้เพราะว่ามันตัวมันเองอ่ะมันบวกเกมแม็กแท็ก 10% อยู่แล้วเนาะคิลลิ่งคาวเนี่ยถือเป็นของแถมใช้ได้ดีกับน่าจะเป็น SC กับแมวเพราะว่าเป็นตัวที่ฮิตเยอะไปใช้กับ SR อย่างเงี้ยมันฮิตน้อยมากแล้วก็ใช้กับวอลล็อกก็ไม่แนะนำเพราะว่าวอลล็อกมันเป็นเวทก็จริงแต่แบบโคเมทก็แค่3ฮิต5ฮิตแถวๆนี้นะคะก็มันก็ยังเหลือแค่2อาชีพเท่านั้นแหละที่จะใช้การ์ดใบนี้คุมเนาะก็จะเป็น SC กับน้องแมวนั่นเองใครสนใจนะคะก็ไปลองกันได้เนาะอันนี้เดี๋ยวฝนต้องไปถอดการ์ดคืนเพื่อนละก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเกิดมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็จะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันตลอดเลยหรือเพื่อนๆคนไหนมีของอยากให้ฝนมาเทสให้ดูเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะก็แฟนเพจนะคะฝนเกมมิ่งสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามข้อมูลทั่วไปก็ได้ค่ะก็ถ้าเกิดไม่ติดงานอยู่ก็จะรีบตอบนะคะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย Yeah!